สวัสดีครับผมนี่กับผมเพิร์นโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกม Mega Monster นะครับหรือ Pocket Incoming นั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็จะมาสุ่มกาชาการันตีเทพกันก็จะหมดเวลาแล้วด้วยเนาะก็อย่าเป็นไงตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กันตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันแล้วก็ขอฝากช่องน้องช่องใหม่นะเพิร์นโซนเกมมิ่งนะกับเพิร์นโซนยูนิตเต้นะครับก็ฝากติดตามให้กำลังใจด้วยกันสำหรับที่ตามเกมนี้อยู่รับชมคลิปอื่นกินได้ใน playlist นะผม Mega Monster ครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะสะดวกช่องทางไหนก็ไปดูกันได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคสำหรับกิจกรรมรอบนี้มันจะเป็นจิราชีนะกับไรซิลัมนะครับก็ตัวหนึ่งเป็นสายซับตัวนึงเป็นสายดาเมจนะครับผมก็สกิลของจิราชีเนี่ยมันอ่านไม่รู้เรื่องเนาะมันเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้นะฮะน่าจะเป็นบั๊กภาษาเนาะคล้ายๆของเซเนอาร์นะครับที่ภาษามันมั่วๆเนาะก็หลักๆนะครับตัวนี้มันเป็นตัวซับเนาะมีสกิลช่วยเหลือลบบัฟสร้างเกาะสร้างโล่อะไรประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสายดาเมจนะครับเนี่ยมันจะแปลอยู่นะถ้าสกิลดากอนไลท์เนี่ยนะครับก็จะเน้นไปทางด้านโจมตีนะครับเป้าหมายเดี่ยวเป็นท่ามังกรเนาะความเสียหายอยู่ที่ประมาณ 100% นะครับผมแล้วก็จะเพิ่มสเปเชียลของตัวเองด้วยนะครับในส่วนของถ้าถัดไปเป็นฟิวชั่นแฟร์นะครับฟิวชั่นแฟร์นะก็เป็นดาเมจธาตุไฟนะครับผมเป้าหมายเดี่ยวนะครับความแรง 180% นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มนะครับอ๋ออัตราการลดความสูญเสียนะครับที่ได้รับลงนะครับส่วนอัลติเมทเป็นบลูแฟร์นะครับทำดาเมจอ๋อเป็นดาเมจกลุ่มนะครับผมก็ดาเมจอยู่ที่ 210% โอ้มีเอฟเฟกต์ทั้งล่างนะเป็นพวกจอไฟนะครับหน้าจอไฟอ๋อมีสะท้อนบัฟด้านลบ1อย่างโอเคเลยนะครับตรงนี้ก็สายดาเมจแต่จริงๆเนี่ยนะครับในตู้การันตีรอบนี้นะครับจิราชีก็น่าสนใจนะครับจิราชีเนี่ยผมเห็นมันพ่อไปอยู่ตรงวงล้อที่มันจะต้องเสียเงินนะฮะนานๆทีมันจะกลับมาอยู่ที่สุ่มการันตีที่ต้องใช้เพชรนะครับผมในส่วนของเรซิลัมเนี่ยผมเห็นบ่อยนะครับมันมาตู้การันตีตลอดนะฮะคือผมก็พยายามเลือกโปเกมอนตัวที่มันไม่ค่อยเข้ามาในตู้นี้บ่อยๆนะครับผมจิราชีเนี่ยมันจะอยู่ที่วงล้อซะเยอะนะครับตอนวงล้อเนี่ยผมไม่ได้มีสิทธิ์เล่นเลยนะครับเพราะมันต้องเติมก่อนจะเล่นได้เนาะแต่พอมันมารอบนี้ผมก็สนใจตัวนี้อยู่เหมือนกันนะครับกำลังหาตัวซับดีๆอยู่นะครับแล้วประเด็นคือถ้าเป็นเว็บไซต์ต่างประเทศเนี่ยเขาจะจัดเทียร์ลิสต์ของตัวจิราชีไว้สูงด้วยนะก็เทียบเคียงกันกับไอ้เซเลบีเลยนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวลองมาดูกันอีกทีนึงก็อ่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันนะครับก็ผมมีอยู่ประมาณ 40,000 เพชรนะฮะก็เดี๋ยวจัดกันเลยดีกว่านะครับประมาณ8รอบก็น่าจะรู้แล้วล่ะ 20,000 เพชรประมาณ 19,000 ถึง 20,000 เนาะคิดว่าน่าจะเทปน่าจะออกนะไม่น่าจะเกิน 20,000 นะครับไม่น่าจะเกินรอบที่8เนาะผมสุ่มมาตั้งแต่เล่นเกมนี้มาไม่เคยเกินรอบที่8นะครับอ่ะโอเคเริ่มเลยนะครับรอบละ2488ใช่ไหมเงาซุยคุณออกครับเงามาแล้วได้ S คือในการสุ่มแต่ละครั้งเนี่ย10รอบเนี่ย10ครั้งเนี่ยมันจะออก S 1ตัวนะครับเราก็ได้เศษมาด้วยนะเมื่อกี้นะเป็นกล่องนะครับกล่อง S บวกชาร์ดนะครับตัวอะไรวะโอ้สไตรนะครับผมกำลังดีเลยนะครับผมมาทำดาวพอดีนะครับโอเครอบที่3เลยแล้วกันนะครับตัวอะไรวะอ๋อดัสกูนะครับเป็นตัวผีนะฮะโอเคได้ S ทุกรอบนะครับเพราะว่ามัน10ครั้งไงถ้าสุ่มซีเดียว10ครั้งเนี่ยมันจะได้เอสการันตี1ตัวแน่ๆมารอบที่4ครับเอ้ยตัวอะไรวะเงาแต่ละเงาอ๋อได้อารอนนะครับมาโอ้ได้ฉาดมาด้วยนะครับ1กล่องนะรอบนี้ได้น้อยนะครับโอเครอบ5แล้วกันนะครับใกล้ออกแล้วนะครับรอบที่5จัดไปเลยนะครับอีวาร์กแน่ๆเลยถ้ามาเงาอย่างเงี้ยน่าจะเป็นอีวาร์กโอเคโอ้ได้กล่องอุ้ยได้2กล่องเลยนะ3นะครับโอ้โอเคครับรอบที่6เลยแล้วกันนะฮะใกล้ละใกล้ออกละอีกนิดเดียวนะฮะจัดมาเอ้ยเทียนตัวนี้ตัวเทียนครับลิสควิกนะครับโอเค4ดาวเอ้ย3ดาวเนาะโอเคจัดไปเลยแล้วกันนะครับรอบที่7แล้วครับใกล้ออกกันนะเอ้ยได้ตัวนั่นนี่ว่าสล็อตอะไอ้ล่างเล็กอะนะนี่ครับโอ้โอเคไม่เป็นตัวใหม่ด้วยผมไม่มีตัวนี้นะโอเคครับรอบสุดท้ายครับรอบที่8คิดว่าน่าจะออกรอบนี้นะ
เพราะว่าผมจะเหลือเพชรไว้ 20,000 ไว้สุ่มรอบหน้าเฮ้ยตัวอะไรวะอ๋อออกตัวนกครับนี่ไงมาเห็นไหมออกจริงด้วยนะครับผมมาโอเครอบนี้นะครับผมขอเลือกเป็นจิราชีแล้วกันอยากได้มากนะครับเพราะว่าจิราชีเนี่ยผมพลาดไปรอบก่อนที่หมุนวงล้อผมไม่มีไม่ได้เติมเพชรก็เลยไม่ได้จิราชีผมกำลังอยากได้จิราชีพอดีนะครับมาจัดมาเลยจิราชีจ๋าโอ้โหมาเลยครับโอ้ใช้ได้เลยนะครับเป็นสายโจมตีเวทนะใช่ไหมโอเคเป็นโปเกมอนใหม่นะครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราเข้าไปดูในคลังกันนิดนึงนะครับสำหรับตรงนี้ก็เหลือเก็บเพชร 21,000 เอาไว้สุ่มรอบหน้านะครับเผื่อพวกนกวายหรือกวางหรือซีลาวล่ามันเข้ามาตู้นี้บ้างนะก็รอมานานเหมือนกันนะไม่มาสักทีนะฮะก็มี S บวกอยู่ไม่กี่ตัวหรอกนะครับผมไม่เคยเติมนะ ID นี้ไม่เคยเติมเลยนะครับแม้กระทั่งแพ็ค35บาทผมก็ไม่เติมนะถ้าเกิดผมเติมเนี่ยผมมีเทพหลายตัวแล้วนะครับซึ่งเกมเนี้ยนะครับมันได้เทพง่ายนะครับ S บวกเนี่ยมีกันเกลื่อนเลยแต่ว่าประเด็นคือเก่งไม่เก่งอ่ะมันขึ้นอยู่กับดาวเนาะถ้าเราตีบวกดาวไว้เยอะนะครับมันก็จะเก่งเพราะมันจะได้พัฒน์4พิเศษนะครับแต่ละตัวไม่เหมือนกันเนาะโอเคแล้วผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ท่านชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็ยังกระดิ่งมาแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อเข้ามาคลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ